อัศจรรย์อย่างยิ่งเลยฮะที่เจ้านินนินของเราฮะหลังจากที่ได้น้ำทะเลเข้าไปอยู่บนเรือนี้นิ่งได้ครับคุณผู้ชมนะระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปเกาะสีชังนะครับผมเราก็จะเห็นสภาพของบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงามมากนะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสกันดูนะครับแม้แต่เจ้านินนเองนะฮะยังอดใจไม่ไหวต้องขอชะโงกหน้าดูเลยนะฮะเราก็จะเห็นในส่วนของเรือต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรือพาณิชย์เรือประมงหรือว่าจะเป็นเรือลำใหญ่ๆซึ่งเขาเรียกว่าเรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะหน้าเจ้านินนเปลี่ยนไปครับทำไมหน้าเจ้านินยาวขึ้นลุงกันหันหน้าเข้ากล้องไหนลุกแล้วมานี่แล้วกำลังสนใจกับธรรมชาติอยู่ครับตอนนี้นะฮะภาพบรรยากาศบนเรือลำนี้นะนักท่องเที่ยวต่างๆนะก็เห็นได้ว่าจะค่อนข้างเก็บแรงนะชาร์จแบตไว้นะใครว่างก็หลับกันไปนะเพื่อจะใช้แรงได้เต็มที่บนเกาะสีชังแห่งนั้นนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้นะเริ่มกลับมามีแรงอีกแล้วนะฮะนี่มองกล้องหน่อยแล้วแวะเยี่ยมๆทักทายท่านตำรวจหน่อยครับตรวจยาหน่อยนะฮะตอนนี้กว่าหรือไม่อีกทีก็คือมันแสดงพฤติการการข่มคนอื่นเพื่อเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นจ่าฝูงแล้วก็จะข่มตัวอื่นเพื่อดูว่าถ้ายิ่งตัวนั้นเนี่ยตัวเล็กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียที่แบบเจอการปั๊บตัวเล็กกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่แบบสร้างว่าตัวเองใหญ่กว่าหรือว่าสร้างว่าตัวฉันเนี่ยมีกำลังมากกว่าตัวฉันเป็นจ่าฝูงเธอจะต้องยอมสยบฉันนะประมาณนี้อยากจะถามคุณ
น้องครับชื่ออะไรครับเนี่ยพลอยค่ะอ๋อไม่ใช่ชื่อหมาตัวนั้นฮะชื่ออะไรนะพี่ไทยพี่ไทยพี่ไทยนะพี่ไทยเป็นตัวผู้นี่แล้วมาอยู่บนเกาะพิชัยได้ยังไงครับจะมีใครพอดีพี่ซื้อมาจากที่ไหนครับจะรู้จักพี่มิเชลนั่นเองครับเวลามันติดสัตว์มันก็จะแบบว่าไม่ค่อยกลับบ้านอะค่ะไปนู่นไปนี่ต้องตามหาแฝงอ๋อคือเวลาช่วงที่เขาเกิดอาการแบบว่าติดสัตว์ในช่วงผสมพันธุ์ของเขาค่ะเขาจะวิ่งออกไปที่ต่างๆตามหาสาวๆนะฮะใช่ค่ะแต่มันจะชอบนินๆทำไมเขาวิ่งหนีอะ มีตัวเดียวมันเกาะเลยไหมครับหรือว่าไงตัวเดียวมันเกาะค่ะใครมีเดียวโอ้และสภาพอากาศร้อนๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับสุขภาพของเขาไม่อะไม่อะเขาอยู่ได้ปกติธรรมดาทะเลาะเขาก็ลงน้ำเลยคือเจ้าพี่ไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากๆปุ๊บเขาลงน้ำเลยลงไปว่ายน้ำเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเรียกว่าปล่อยเขาเลยตามธรรมชาติใช่ไหนก็ปล่อยเขาเลยนะฮะตามยถากรรมเขาว่ายไปเกาะนู่นเลยเออคงไปไม่ถึงแล้วทำไงฮะเออคงไปไม่ถึงแล้วคงไปไม่ถึงนะคาดการณ์ไปแล้วนะครับผมแล้วพี่ไทยแล้วฮะไปไหนแล้วกลัวนินๆใช่ไหมฮะค่ะสงสัยเดี๋ยวให้นินๆไปช่วยตามหาแล้วกันนะโอเคค่ะตามหาพี่ไทยเร็วไปเร็วพี่ชายอันนี้เป็นใบนี้ลงเลยอ่ะต้องให้น้ำเลยพี่ชายลงโอ้ตาของเจ้าพี่ชายเนี่ยเป็นสีแบบว่าสีขาวออกฟ้าฮะสวยมากทีเดียวเลยเอาแล้วเอาแล้วฮะโชว์เลยโชว์เลยเขาหันหลังให้กันเขาก็นอนกันอยู่ครับเอาแล้วว่าย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 แล้วเป็นลอยแล้วโอ้โหเนี่ยฮะว่ายเท่านี้เหรอไปไปได้แต่นี่ไปไปแล้วโชว์แล้วเดี๋ยวมันจะได้ทำตาขึ้นมาลูกขึ้นไหมไม่ขึ้นนี่ไปเถอะขอร้องหมายถึงเสมือนนึกถึงแบบเกาะที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมแสงสีสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ที่เดียวคือเกาะสมุยนึกถึงสมุยหลายอย่างค่ะนึกถึงทะเลนึกถึงเกาะแสงสีแล้วก็มี culture ที่น่ารักเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่มีความคึกคืนตลอดเวลา